ขับรถ EV จากหาดใหญ่ไปขายบ้านของแม่ที่ขอนแก่นจะเป็นอย่างไรใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่คลิปนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกรณ์จากช่อง My Review นะครับแล้วก็ My เป็นคนถ่ายเหมือนเช่นเคยเจ้าของช่องแต่วันนี้เราไม่ได้เดินทางอย่างเดียวได้เราจะพาแม่นะแม่กับน้องลูกสาวเรานะครับเราจะเดินทางไปขอนแก่นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้ตีสองครับแล้วก็แบตของเราเนี่ยตอนนี้ 100% ชาร์จจากบ้านไป 100% เต็มก็ตีซะว่าค่าไฟครั้งเนี้ย231บาทนะครับแล้วเดี๋ยวเราแพลนว่าเราจะไปชาร์จที่ไม่เวียงสระก็ทางเข้าสุราษฎร์ธานีซึ่งมันถึงแน่นอนนะครับเอาล่ะทริปนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นอย่างไรนะครับขับจากภาคใต้ไปภาคอีสานเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ใช้รถ EV เป็นอย่างไรใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แวะชาร์จอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกอย่างละเอียดเลยอ่ะตอนนี้ไปเดินทางตอนนี้ออกจากบ้านมาด้วยหมอกลงนะแบบนี้ทำความเร็วไม่ได้แน่นอนมองไม่ได้มองเห็นได้ไม่เกิน50เมตรอ่ะใช่แบบนี้ทำความเร็วใช่ความเร็วตอนนี้มันได้แค่60เท่านั้นเองพอดีเมื่อวานหาดใหญ่ฝนตกฝนตกแล้วก็น่าจะมีหมอกตามคาดโอเคตอนนี้เราใกล้ถึงปั๊มที่ชาร์จแบตแล้วนะคะจริงๆทางนี้มันเป็นทางแยกจากสุราษฎร์ธานีเพื่อข้ามฝั่งไปที่ไปภูเก็ตนะคะคือเราจะไปชาร์จข้างในก็ได้แต่ว่าแบตมันไม่น่าจะถึงแล้วแบตจะถึงแต่ว่าอยากพักด้วยใช่ไหมอยากพักด้วยแล้วขับมาตั้งแต่ตีสองอ่ะตอนนี้มันตีห้าแล้วก็3ชั่วโมงนะตอนนี้เราก็มาถึงที่ชาร์จแบตท่าโรงช้างใช่ครับจากหาดใหญ่มาถึงสุราษฎร์แถวๆพุนพินตรงนี้ก็ประมาณ300กว่ากิโลเมตรค่ะนะครับแบตจาก 100% เนี่ยเหลือ 16% เลยเหลือ 16% ใช่เราจะจอดชาร์จตรงนี้ประมาณเอาให้สักประมาณถึง 95% เลยนะแล้วก็ขอจอดพักด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขับรถไปเราชาร์จแบตที่ตรงนี้นะครับปตท.สาขาท่าโรงช้างเนี่ยชาร์จไป2ครั้งเนาะซึ่งก็จอดแวะนอนด้วยนะครับออกมาตี2ทั้งหมดเนี่ย270บาท45สตางค์นะครับซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงออฟพีควันนี้ออฟพีคทั้งวันแหละเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ทีเนี้ยเดี๋ยวเราวางแผนต่อนะครับเผื่อหลายๆคนนะได้วางแผนในการเดินทางด้วยนะครับตอนเนี้ยเราอยู่ตรงนี้ก็คือเข้ามาจากทาง AH2 อ่ะประมาณ3กิโลใช่แล้วก็เราเนี่ยจะไปชาร์จอีกทีก็ชุมพรเนี่ยเราไม่ชาร์จแน่เราจะชาร์จอีกทีน่าจะตรงนี้เลยน่าจะบางสะพานเพราะมัน250กิโลเมตรก็น่าจะถึงตอนประมาณสักช่วงบ่ายไม่บ่ายเที่ยง3ชั่วโมงจากนี้ก็ประมาณ10โมงเช้าก็คิดไว้ว่าชาร์จแบตจนถึงจุดหมายปลายทางคืนนี้ของเราก็คือแถวๆสระบุรีหรือว่าโคราชเนี่ยคิดว่าน่าจะชาร์จแบตประมาณ3หรือ4ครั้งหรือ5ครั้งประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราทำเวลาได้แค่ไหนนะคะใช่ครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปเจอแบบแถบที่มีทำความเร็วไม่ได้บ้างมันก็อาจจะแบบว่าใช้ไฟน้อยกว่ายังไงก็ได้อย่าให้ผ่านกรุงเทพเอาตอน5โมงเย็นเพราะว่าเย็น5โมงเย็นเพราะวันนี้จะมีคนแบบกลับเข้ากรุงเทพใช่ใช่ครับโอเคไปทางกันต่อค่ะค่ะครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่2ของการขับรถของเราที่มาชาร์จแบตนะครับก็คือที่บางจากทับสแกร์นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะไปชาร์จที่ปตท.กุยบุรีใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่มีคนจองช่วงเวลาที่เราจะไปชาร์จเต็มทั้งหมดเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ตรงนั้นด้วยตรงนี้ก็มีคนจองและมีคนรอคิวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องรอคิวตอนนี้นี่ไม่ใช่ช่วงหน้าเทศกาลด้วยซ้ำวันนี้มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ธรรมดาเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรอตรงนี้สักหน่อยหนึ่ง
พราะว่าเราไม่ควรจะเสี่ยงไปข้างหน้าตอนนี้แบตเหลือ 20% แล้วนะครับตอนนี้มีคนใช้รถ EV เยอะขึ้นเยอะมากเลยนะแต่ว่าปัญหาคือที่ชาร์จแบตไม่พอเลยอ่ะใช่ครับอาจจะต้องขยายกันหน่อยเพราะว่ารถ EV เนี่ยมันใช้เวลาในการชาร์จใช่ค่ะอย่างน้อยๆก็ประมาณแบบ30นาทีอย่างนี้เนาะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอหลังจากที่คันนึงออกไปถ้าคันนึงออกไปจะมีอีกคันนึงรออยู่นะเราต้องให้เขาก่อนเข้ามาก่อนนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าตรงนี้เราจะรอนานแค่ไหนแต่เราจำเป็นต้องรอนะครับโอเคขออนุญาตไปเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวจะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ก่อนตรงนี้นะครับระหว่างที่เราเพิ่งได้หัวชาร์จเนาะแล้วก็คันนี้ก็เพิ่งเข้ามาชาร์จเนี่ยก็มีอีกคันมาต่อแถวแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนต้องการใช้เยอะนะวันนี้ครับแล้วก็คาดว่าเขาน่าจะกลับบ้านกันแหละนะคืออาจจะบางคนแบบสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์หลังสงกรานต์บางคนอาจจะแบบเพิ่งกลับบ้านเพิ่งเข้าเมืองอะไรอย่างนี้เมื่อกี้สังเกตเห็นก็คือว่าที่พี่ที่จะมารอชาร์จเนี่ยใส่ผ้าคลุมด้วยก็คาดว่าน่าจะไม่มาเที่ยววันฮาเรียยอก็จะกลับบ้านแต่แถวทางเนี้ยนะครับพี่น้องมุสลิมก็ยอมรับว่าช่วงนี้พี่น้องมุสลิมเดินทางเยอะเหมือนกับว่าพี่น้องมุสลิมบางคนเนี่ยนะไม่ยอมลาช่วงสงกรานต์แต่อาจจะมาลาในช่วงนี้แล้วก็เดินทางกลับบ้านก็เป็นได้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตเนาะบอกกันตรงๆว่าครั้งนี้ต่างจากครั้งแรกที่เราขับไปเชียงใหม่จำได้ไหมเชียงใหม่ตอนนั้นเนี่ยเราแทบจะโปรเลยนะสายใต้นี่คือไปแล้วก็ว่างทุกที่ใช่แต่ช่วงนี้นี่คือแบบจอตรงไหนก็ต้องรออ่ะใช่ถ้าไม่ได้จองก่อนส่วนครั้งที่2ที่เราไปมอเตอร์โชว์ใช่ไหมใช่ก็โปรเหมือนกันสบายเลยไม่ต้องรอนะครับแต่ครั้งนี้นี่แหละที่มารออยู่แล้วก็ตอนแรกกะว่าไม่ได้ชาร์จที่นี่นะแต่พอจะจองที่ EV Station ของปตท.อ่ะมันเต็มเลยเต็มตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่าย3อ่ะใช่ไม่มีช่วงเวลาให้ชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมารอคิวที่นี่นะเอาชัวร์ดีกว่านะครับตอนนี้กำลังไฟเข้าอยู่ที่ 35.5 กิโลวัตต์ซึ่งก็ถือว่าน้อยแหละเนี่ยเวลาถ้าเต็มก็คือชั่วโมงประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งนะคะแต่คงไม่เอาเต็มเลยครับแค่85ก็พอละตอนนี้ด้วยความที่กำลังไปเนี่ยมันเข้าน้อยนะครับเราก็มารอกินข้าวอยู่คือแม่นั่งรออยู่บนรถนะครับเราชาร์จไป27 นาทีละจาก 20% จาก 19% เนี่ยตอนนี้เป็น 45%ก็กินข้าวเสร็จก็ไม่รู้จะได้สักเท่าไหร่อ่ะแล้วนู่นมีรถอีกคันมารอล่ะน่าสงสารมากเลยนะวันนี้รู้สึกว่าก็จะทำยังไงนี่เป็นแค่เสาร์อาทิตย์ธรรมดานะไม่ใช่ช่วงเทศกาลคือก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้เหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยก็อย่างน้อยๆวันนี้อยากจะไปนอนไม่สระบุรีก็โคราชโคราชนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ต้องเร่งแบบนี้เพราะว่ามีงานต่อนะคะจริงๆเนี่ยวางแผนไว้ว่าคราวนี้จะมาประมาณ7 วันแต่ว่าพอขึ้นรถมาสักครึ่งทางเนี่ยมีโทรศัพท์บอกว่าวันที่27เนี้ยผมมีประชุมกับหอการค้าจังหวัดสุพรรณมันเป็นเรื่องสำคัญด้วยก็เลยต้องรีบกลับต้องเร่งนะคะไม่รู้ว่าตอนกลับนี่จะแบบเรื่องชาร์จแบตเป็นไงเพราะว่าสายอีสานเนี่ยเราก็ครั้งแรกเลยที่เอา BYD ขึ้นไปใช่ครับมันจึงเลยโอ้วันนี้วันที่23ใช่ไหมต้องกลับไปให้ถึงวันที่27ก็ตอนนี้รถเราเนี่ยก็ชาร์จไปเกือบๆ1 ชั่วโมงเนาะแล้วก็แบตของเราได้ 72% เรากะว่าแค่ 80% เท่านั้นและเดี๋ยวเราจะให้คันอื่นมาชาร์จต่อเพราะว่ามีรอคิวอีก2 คันอีก2 คันนะคะซ้ายขวาใช่ก็พี่ก็มารอนานแล้วล่ะคือรอตั้งแต่ที่เราเริ่มชาร์จเลยก็นะเก่งจังกันเรียกว่าช่วยๆกันในช่วงนี้นะที่ตู้ชาร์จมันยังไม่แพร่หลายตอนนี้แบตของเรา 80% แล้วนะครับเราก็จะสต็อปเนาะโอเคการสต็อปจริงๆเลยเนี่ยหลายคนบอกว่าต้องไปกดที่แอปจริงๆไม่ใช่นะครับเรากดที่การกดล็อกตรงนี้2ครั้งก็ถือว่าเป็นการหยุดการชาร์จได้เหมือนกันโอเคกดนะปึ๊ดปึ๊ดอย่างเงี้ยครับปึ๊ดปึ๊ด2ครั้งก็จะเป็นการหยุดชาร์จรถโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คอมพลีทละนี่ตอนนี้นะครับแถวเพชรบุรีเนาะรถติดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหารีสอร์ทนอนแถวนี้แล้วเพราะดูตามแบบแล้วนี่แบบนี้โหดมากตรงนี้ไม่โหดเท่าไหร่นะแต่พอไปดูแถวนู่นเจ๊เงียบก่อนอันนี้มันเป็นแค่จุดเล็กๆนะ
แต่พอเราไปดูแถวสมุทรสาครเพราะฉะนั้นเราพักดีกว่าวันนี้มันเป็นวันเป็นเย็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะตอนนี้เนื่องจากว่ารถมันติดมากนะครับเราก็ถ้าผ่าไปเนี่ยเหนื่อยเปล่าพักดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ตอนประมาณสักตีสองตีสามค่อยออกเดินทางนะคะใช่ครับโอเคนอนดีกว่าตื่นวันนี้นะครับตอนตีสามนะตีสามเราตื่นก่อน ตอนตีสามเราเดินทางใช่ตีสามเราเดินทางนะครับจากท่ายางเพชรบุรีนะค่ะก็กล่าวว่าวันนี้ถึงขอนแก่นเลยโอเคการถึงขอนแก่นน่าจะชาร์จอีกประมาณน่าจะสามตอนนี้เหลือแบตอีก 34% นะเดี๋ยวเราจะไปชาร์จข้างหน้าที่เขาย้อยเพชรบุรีเสร็จจากเขาย้อยตรงนั้นแล้วก็ไปชาร์จนู่นเลยไม่สระบุรีก็โคราชโคราชไม่น่าจะถึงโคราชแต่เดี๋ยววันนี้เราต้องดูอีกทีว่า มันเป็นวันจันทร์วันทำงานครับผมวันนี้วันจันทร์นะก็จะดูว่ามันจะมีที่ชาร์จว่างหรือว่าต้องไปต่อคิวไหมเพราะเมื่อวานเนี่ยเราไปเสียเวลาอยู่ตรงนั้นนะชาร์จช้าด้วยแล้วก็ต้องต่อคิวด้วยนะครับเสียเวลาอยู่กว่าเกือบ2ชั่วโมงครึ่งเลยใช่ใช่นะครับไปเดินทางกรันถึงที่ปตท.พระราม2นะครับตอนเวลา 4:09 นาทีไม่ทันที่จองไว้นะคะเมื่อกี้พลาดเวลาไปนิดเดียวแบต 7% วิ่งได้อีก31กิโลเมตรแต่เมื่อกี้คือเราอัดมาแบบ100กว่า100กว่าเลยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ขับแบบ9ไม่เกิน90เนาะอัดมาเป็น100เป็น100เลยตอนนี้นะครับแบตของเราได้ 86% แล้วนะครับซึ่งเราจะเดินทางแล้วเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากให้มันไปติดอยู่ที่ในกรุงเทพเราน่าจะผ่านกรุงเทพไปสักประมาณ6โมงเช้า6โมงเช้าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับเอาละแล้วก็เดี๋ยวจุดต่อไปที่เราจะไปแวะชาร์จก็คิดว่าน่าจะเป็นแถวลำตะคองหรือเปล่าหรือไม่ก็นครศรีธรรมราชไอ้นครราชสีมาเลยศรีธรรมราชอยู่นู่นแล้วก็ปลายทางของเราวันนี้ก็คืออำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะคะใช่ครับซึ่งก็ถ้าชาร์จอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไปถึงแหละถูกต้องเนาะใช่เอาจริงๆนะจุดชาร์จแถวภาคกลางขึ้นไปเนี่ยเยอะเลยหาเยอะหาได้หาเยอะแบบเยอะมากแต่สายใต้เนี่ยบางจุดก็ชาร์จได้บางจุดก็แบบต้องไปรอใช่ก็อยากจะให้มีเยอะๆเนาะโอเคหยุดชาร์จแล้วโอเคเดินยันจาก 7% ได้มา 87% ก็เป็น 80% นะครับครั้งนี้คือการชาร์จครั้งที่3ตั้งแต่ออกมาจากหาดใหญ่ก็คือจากหาดใหญ่เราชาร์จจากบ้านเต็ม 100% 1ครั้งแล้วก็มาแวะชาร์จที่พุนพินสุราษฎร์1ครั้งแล้วก็เมื่อวานแวะชาร์จที่ไหนนะแวะชาร์จที่ประจวบ1ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะไม่นับรวมกับที่บ้านเนาะตอนนี้สรุปค่าใช้จ่ายหน่อยอ่ะตอนนี้นะครับเราชาร์จไปอีก227.50 บาทนะครับก็ประมาณ700กว่าบาทยังไม่ถึง 1,000 ประมาณ700กว่าบาทชาร์จ3ครั้งเพราะว่าเราชาร์จช่วงออฟพีคหมดเลยแต่ว่าหลังจากเนี้ยน่าจะเจอแบบพีคละปกติและเพราะว่ามันไม่ใช่วันหยุดแล้วนะคะตอนนี้เราถึงที่จุดชาร์จที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก่อนจะเข้าขอนแก่นก็แสดงว่าจากที่โน่นเนี่ยนะมันมาได้ไกลเหมือนกันนะจากพระราม2มาถึงนครราชสีมาเลยตอนนี้เหลือแบตอยู่ 13% นะคะเมื่อกี้เราได้จากนู่น 90% ใช่ไหมเราได้จากนู่นประมาณ 85-86 นะครับและเนี่ยตอนนี้จากหาดใหญ่มาถึงตรงนี้เราขับไป 1,200กว่ากิโลแล้วอันนี้เป็นการชาร์จครั้งที่4ใช่ครับชาร์จเถอะโอเคที่ปตท.ปรุใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับผมชาร์จไปทั้งสิ้น329.65 บาทนะครับใช้เวลาประมาณ50นาทีกับตรงนี้เลยนะครับ
หลังจากชาร์จแบตเสร็จแล้วนะครับผมก็ขับรถตรงมาที่จังหวัดขอนแก่นในอำเภอเขาสวนกวางนะครับและก็ถึงบ้านแม่โดยสวัสดิภาพครับเอาละครับตอนนี้เราถึงที่เขาสวนกวางแล้วนะครับก็คือบ้านแม่ผมอยู่ที่นี่นะก็ภารกิจคราวนี้จะมาเพื่อบอกขายบ้านของแม่ด้วยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูนะเผื่อมีใครสนใจนะราคาไม่แพงบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่2งานแน่ชั้นเดียวบ้านเดียวด้วยเดี๋ยวก็จะพาแม่ไปถ่ายรูปบอกขายนี่แหละครับการขับมาที่นี่ก็จากชาร์จที่โคราชอ่ะ 92% นะครับตอนนี้เหลือ 30% แล้วคือจากเขาสวนกวางตรงนี้ถ้าไปที่อุดรนะเหลืออีกแค่65กิโลเมตรก็จะถึงอุดรแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นขอนแก่นค่อนๆไปทางอุดรแล้วล่ะนะครับนี้นะครับก็ถึงบ้านแม่ผมแล้วนะถึงบ้านโนนทองห้วยบากนะครับอันนี้ก็จะเป็นรั้วนะทางเข้าประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นบ้านนะสไตล์โมเดิร์นครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำกว่าจะกล่อมให้แกขายได้บ้านไม่มีคนอยู่แต่มีคนดูแลนะก็ดูดีเลยโอเคครับผมมาถึงบ้านแม่แล้วนะครับเราเห็นได้ว่าบ้านแม่ผมเนี่ยมีกี่เสานะนับจากตรงนู้นเลย1 2 3 4 5เสาตรงนี้มาดูตรงนี้ก่อนเป็นที่จอดรถแล้วก็เป็นห้องเก็บของไม่พาไปดูนะซึ่งก็โอเคอยู่ที่จอดรถกว้างมากกว้างที่จอดรถกว้างอันนี้มะม่วงที่เราไปเก็บกันมาเมื่อกี้หลังบ้านแล้วก็ฝั่งนี้นะก็จะเป็นแบบฝั่งเค้าเรียกว่าชานบ้านอ่ะก็จะมีชุดใหญ่มากนะก็เป็น4เสานี่ตรงนี้กว้างมากเลยตรงนี้ไว้เป็นรับแขกที่มาแล้วก็นั่งตรงนี้นะคือเราก็มาบ่อยเลยแล้วก็ต่อไปดูข้างหน้าข้างในกว้างมากครับบ้านหลังนี้เนี่ยแม่สร้างก็ล้าน2ล้าน3กันล้านกว่าล้านกว่านะครับเพราะว่าค่าอุปกรณ์มันก็หลายตังค์แล้วอ่ะแล้วก็อันนี้คือพื้นที่บ้านด้านข้างด้านหลังนะคะหลังบ้านก็จะเป็นแบบไร่มันของคนอื่นเค้าแล้วก็กำแพงนี่คือก่อหมดละหลังนี้คือปลูกบ้านได้อีกหลังนึงเลยนะหลังเลยเข้ามาทางนี้ครับทางนี้ห้องรับแขกกว้างมากดูสิอันนี้ต้องขออภัยในความที่แบบว่าบางทีเนาะมันอาจจะรกบ้างเพราะว่าบ้านไม่มีคนดูแลนะคะคือตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้แต่ว่าจะมีน้องชายของพี่กรใช่ไหมจะมาอยู่บ้านมาดูแลบ้านบ้างก็ที่นี่เนี่ยบอกตรงว่าสร้างสไตล์ยุโรปเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นชาวเยอรมันออกแบบเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าห้องรับแขกกว้างมากแล้วก็ครัวอยู่ตรงนี้มีที่ดูดฟ้าด้วยนะเฉพาะครัวก็แบบ3คูณ3แล้วอ่ะถูกต้องแล้วก็ตรงนี้ห้องแรกเป็นห้องนอนให้อยู่นะก็จะมีความรู้สึกบ้านครับมีคนมาทำความสะอาดแต่ก็ไม่บ่อยจะเป็นประมาณนี้นะมีแอร์เป็นตัวแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ทางนี้นะจะเป็นอีก2ห้องมี2ห้องน้ำนะคะอันนี้ห้องแรกก็คือเป็นห้องของน้องชายผมที่อยู่นะน้องวาก็จะมีแอร์อีกตัวนึงทุกห้องนอนเนี่ยมีแอร์หมดเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงอีกห้องนึงเปิดดูเลยอันนี้ก็เป็นห้องน้องสาวห้องน้องสาวก็จะหวานแหววหน่อยแต่ว่ามีทีวีไปท่องเองเลยคืออันนี้สาเหตุที่รู้ก็อย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยู่นะคะตอนนี้แต่ว่ามีคนมาดูแลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเล็กนะครับห้องน้ำเล็กเอาเป็นอย่างนี้อุ้ยเปิดไฟตั้งไว้นี่นะปิดก่อนโอเคห้องน้ำเป็นอย่างนี้ตรงนี้ห้องน้ำได้ไหมไม่ใช่อันนั้นห้องซักล้างห้องไว้เครื่องซักผ้าโหมีห้องซักล้างด้วยนะใช่โหดมากเพิ่งรู้เลยเนี่ยมาบ้านแม่หลายครั้งแล้วอันนี้ห้องซักผ้าแล้วก็ห้องน้ำมาสเตอร์ห้องน้ำแบบมาสเตอร์จริงๆมาสเตอร์คือมันห้องน้ำบ้านเท่ากับห้องใหญ่ห้องเอาได้ห้องนอนห้องหนึ่งห้องน้ำมันเป็นแบบมาสเตอร์อย่างนี้เลยแล้วก็คือตรงเนี้ยสามารถใส่อ่างใส่อะไรได้แบบใครจะเอาไปรีโนเวทใหม่นะคะตรงนี้คือแบบบ้านดีมากเพราะว่ามีคนดูแลอยู่เพราะแม่เนี่ยย้ายอยู่กับผมประมาณ2ปีแล้วนางจะไม่ขายกล่อมอยู่นาน เดี๋ยวถ้าพูดนานๆนางก็จะไม่ขาย นี่อันนี้ก็เป็นของส่วนนะครับโอเคเอาเป็นว่าเฉพาะตัวบ้านก็คุ้มแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบ้านอีกด้านนึงเมื่อกี้ไปดูหลังบ้านมาแล้วกลางวันนี้คือลมโกรกสบายมากนะเปิดได้ครับลมโกรกสบายมากคือบ้านไม่ร้อนเลยบ้านหันประตูไปทางฝั่งตะวันออกนะคะบ้านหันหน้าฝั่งตะวันออก
ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ร้อนใช่ไหมจะเห็นได้ว่าไม่ร้อนไม่ร้อนเนี่ยออกแบบมาให้แดดเนี่ยอยู่หลังบ้านใช่จะไม่ร้อนแล้วก็หลังบ้านที่เป็นห้องเนี่ยจะปลูกต้นไม้อยู่เยอะเลยหลังบ้านอย่างที่บอกนะคะว่าคือเนี่ยพวกผลไม้ก็กินได้หมดแล้วนะเมื่อกี้ไปเด็ดมะม่วงมาเป็น 4-5 โลเลยอย่างที่บอกว่าหลังบ้านอ่ะสร้างบ้านได้อีกหลังนึงเลยตอนแรกเป็นแปลงผักสวนครัวนะใช่แล้วก็เลยหลอมแหลมนะคะมาดูกว้างมากเลยนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้เห็นมั้ยอันนี้ใช่แล้วก็ข้างหลังมันก็จะเป็นแบบว่ากั้นหมดเลยกั้นแล้วก็มีแบบไม้ปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้านเพื่อไม่ให้ร้อนนะคะคือฝั่งเนี้ยจริงๆก็ทำแบบพวกอาคารพวกอะไรได้เหมือนกันนะหรือว่าใครจะแบบปลูกสวนผลไม้เลยก็ยังได้ใช่อันนี้คือห้องเฉพาะห้องเก็บของนะคะที่แบบเก็บของแบบจากการทำก่อสร้างอุปกรณ์ทำสวนอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะก็มาบรรจบอยู่ตรงนี้นี่ห้องเก็บของก็คือมันสามารถเป็นห้องได้อีกห้องนึงใหญ่ๆเลยตรงนี้ก็คือรั้วรอบขอบชิ้นหมดเลยนะคะอันนี้คือที่ดินทั้งหมดเลยนะจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ข้างหน้าจะมีประตูรั้วเปิดมาอย่างนี้เลยอย่างที่เราเปิดเข้ามาเมื่อตอนแรกอ่ะเนี่ยมองอย่างเงี้ยจะเห็นแบบสวยๆเลยเห็นไหมอันนี้ครับผมพาทุกคนไปดูแล้วสิริขายนะครับบ้านใหญ่ๆ 4-5 เสา3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องน้ำมาสเตอร์ห้องรับแขกกว้างมากกว้างมากห้องเก็บของด้วยสร้างไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าล้านสามล้านสี่ยังไม่รวมกำแพงนะแต่ช่างมันยังไม่รวมพื้นที่ดินด้วยที่ดิน2งานกว่าๆนะครับแม่ผมขาย1ล้าน5แสนบาทเท่านั้นล้าน5นี่ก็คือรวมเฟอร์ด้วยนะคะรวมทุกอย่างเลยรวมเฟอร์รวมทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อันเนี้ยบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนคะบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลอะไรนะแม่ บ้านคำม่วงถ้าใครมาไม่ถูกตรงนี้คือโรงเรียนบ้านอะไรนะโนนทองห้วยบาทโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาทครับแล้วก็ตรงเนี้ยอยู่ในอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลนะตรงนี้เทศบาลนะอ๋อนี่ที่ดินเป็นเทศบาลนี่นะเทศบาลอยู่ใกล้กับสวนสัตว์เขาสวนกวางด้วยถูกต้องครับเข้าเมืองไปขอนแก่น65กิโลค่ะเข้าเมืองไปอุดร65กิโลมั้ยอยู่ตรงกลางพอดีอยู่กึ่งกลางพอดีเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเสียดายมั้ยเสียดายครับแต่ว่าเราไม่อยู่แล้วคือพอไม่มีคนอยู่บ้านนะคะทุกที่แหละสภาพมันก็จะโทรมลงสู้เราแบบปล่อยขายขาดทุนไปซะยิ่งดีกว่าเนาะใช่ครับยังไงก็ถ้าสนใจนะติดต่อในอินบ็อกซ์ช่อง My Review ก็ได้นะครับข้อมูลการติดต่อนะครับก็คือว่าช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับหรือว่าติดต่อในอีเมลก็ได้อ่ะผมจะขึ้นอีเมลให้นะครับดูนะไม่ขึ้นเบอร์โทรแล้วกันเผื่อใครโทรมาแกล้ง ประมาณนี้นะครับก็คุ้มแหละแต่ถามว่าเสียดายไหมเสียดายครับแต่ถ้าเกิดว่าจะขึ้นมาอยู่ก็เป็นห่วงแม่เพราะเราอยู่ใต้เราอยู่หัดใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วกว่าเราจะได้ขึ้นมาปีละครั้งบางทีก็ไม่ได้ขึ้นเลยใช่ครับบ้านเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบ้านสวนอ่ะแบบมีชีวิตอย่างพอเพียงแล้วบ้านใหญ่ครอบครัวใหญ่เนี่ยครับคือมันเป็นบ้านเหมาะสำหรับการพักอาศัยพักอาศัยเรียกว่าพักผ่อนไม่วุ่นวายเขาเรียกว่าอะไรมีชีวิตพอเพียงอ่ะprivate ด้วยนะคะตรงนี้ก็นี่คือภารกิจนะที่ผมพาแม่มาก็คือว่าแกอยากมาดูบ้านกันแหละก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นบ้านหลังแรกนะที่มีอยู่ในโฉนดเป็นของตัวเองหลังจากที่เช่ามานานซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแต่ก็จำเป็นต้องขายนะโอเคหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับเพราะแม่มาธุระเสร็จแล้วมาธุระเรื่องเรียนของน้องด้วยนะครับมาย้ายนู่นย้ายนี่ย้ายนั่นนะครับธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับคืนนี้กลับว่าจะไปนอนที่โคราชนะครับประมาณนั้นโอเคไปถึงตรงนี้นะครับที่ปตท.น้ำพองนะเราก็ชาร์จแบตกันอีกทีนึงนะครับแบตเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่ 23% นะครับการมาในครั้งนี้ค่อนข้างผิดแผนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการจะมาเที่ยวด้วยไม่ได้ต้องการจะมานั่งอยู่บนรถทั้งวันอย่างนี้แผนตอนแรกก็คือว่าเราจะไปนอนที่หัวหินแล้วก็เที่ยวที่หัวหินครึ่งวันหลังจากนั้นเข้าไปที่กรุงเทพนอนที่กรุงเทพแล้วก็พาเด็กๆเนี่ยเขาไปฮาร์เบอร์แลนด์แล้วก็ไปที่ซาฟารีเวิลด์สวนสัตว์นะครับหลังจากนั้นก็จะขับมาที่ขอนแก่นแล้วไปที่สวนสัตว์ขอนแก่นแล้วก็เข้าไปที่ห้างในโคราชนะจากนั้นก็จะไปธุระของผมที่สุพรรณบุรีนะครับอันนี้ธุระคุยเรื่องของธุรกิจ
จากนั้นก็จะขับไปที่ชุมพรแล้วก็เที่ยวชุมพรอีกครึ่งวันนอนที่ชุมพรอีกวันนึงแล้วก็ค่อยกลับบ้านแผนเดิมของเราเนี่ยมัน7วันเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมมีประชุมสำคัญมากวันที่28ที่จะถึงนี้ครับซึ่งเอาตรงๆแล้วก็เป็นความผิดผมเองที่ผมดูเดือนผิดผมคิดว่ามันเป็นเดือนหน้าแต่พอเขาโทรมาคอนเฟิร์มก็เฮ้ย28นี้เหรอตายแล้วสรุปว่าเรามีเวลา4วันแล้วตอนที่รู้ตอนนั้นเนี่ยก็ถึงสุราษฎร์ธานีแล้วกลับตัวก็ไม่ได้เดือนต่อไปก็ไปไม่ถึงงั้นก็มาธุระเรื่องของแม่เรื่องของตัวเองที่สุพรรณบุรีให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับโอ้ครั้งนี้ยอมรับว่าเหนื่อยมากครับเพราะว่าการขับรถมาจากหาดใหญ่เนาะขึ้นไปนอนเพชรบุรีเนี่ยมันก็เหนื่อยพอตัวอยู่แล้วแล้วก็ต้องรีบขับรถจากเพชรบุรีนะวันนี้มาขอนแก่นแล้วเนี่ยตอนนี้เสร็จจากขอนแก่นนะครับก็ขับรถกลับว่าจะไปนอนแถวโคราชหรือไม่ก็ใกล้ๆสุพรรณมากกว่านั้นเพราะพรุ่งนี้ผมเลื่อนเขามานัดคุยงานแล้วนะครับก็บอกตรงว่าโอ้ครั้งนี้เดินทางเหนื่อยมากดูสิตาลอยหมดละโดยที่ไฟบังคับนะครับขึ้นมาวันที่23ตอน 02:00 ต้องกลับไปให้ถึงวันที่28ให้ทันนะครับโอ้เอาเรื่องเลยทีเดียวเหมือนกันในการเดินทางครั้งนี้ครับเอาล่ะจอดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอแวะไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังต่อนะตรงนี้เราชาร์จได้ 86% นะครับแล้วก็ค่าไปเนี่ย321บาทนะครับก็เป็นช่วงแพงเนาะก็อย่างที่บอกว่าคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปนอนที่ไมโครราชก็สระบุรีอยู่ว่าไหวแค่ไหนนะครับไปได้เราก็มาถึงที่พักนะเราพักที่ไหนเนี่ยโรงแรม Green Forest Resort ค่ะเป็นทางผ่านจะไปเข้าแบบสระบุรีอะไรฝั่งนั้นไปแล้วเป็นทางเลี่ยงเมืองโอเคครับซึ่งก็โรงแรมดีอยู่นะดีมากเลยอ่ะเราก็พักผ่อนก่อนนะได้ก็เดินทางกันมาทั้งวันละรวมแล้วเนี่ยวันนี้ขับไปเกือบพันโลเลยถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวแพลนของเราก็คือเราจะแวะไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างก่อนจะถึงสุพรรณก็น่าจะแวะชาร์จ1ครั้งก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มีแบตเหลืออยู่ 40% ค่ะโอเคป่ะโอเคไปเดี๋ยวค่อยรีวิวที่พักแบบคร่าวๆสั้นๆให้ดูนิดนึงใช่ก็ใช่อีกวันนะครับที่เราพักที่โคราชนะครับโหที่นี่นี่ห้องพักเยอะนะห้องพักเยอะมากคนก็พักเยอะมากเหมือนกันนะครับก็ด้วยความที่ราคาไม่แพงแล้วก็ที่พักสบายเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็จะไปนอนไม่หัวหินก็ประจวบค่ะครับซึ่งวันนี้เราก็ออกประมาณ6โมงเช้า6โมงนาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชาร์จแบตแล้วก็หาอะไรกินนะโอเคไปค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อีเล็กซ่าเมืองปรักนะครับปรักช่อง อยู่ที่ปากช่องเลยครับก็จะมาชาร์จตรงนี้เพราะมันเร็วดีนะแล้วก็วันนี้เป็นเช้าวันแรกที่เรามาชาร์จเลยแต่เราออกมาจากโรงแรมก็ไกลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะก็ออกมาตั้งแต่6โมงครึ่งใช่ไหมตอนนี้ก็8โมงจะครึ่งแล้วนะคะเอารวมเวลาแวะกินข้าวด้วยจริงๆจะชาร์จแถวลาดบัวขาวแต่ว่ามีคนจองช่วงออฟพีคใช่มันชาร์จไม่ได้งั้นเราก็มาชาร์จตรงนี้แล้วกันเร็วดีแล้วก็จะซื้อกาแฟตรงนี้กินด้วยใช่ค่ะโอเคครับตรงนี้นะครับเราชาร์จเต็มสิ้น405บาท31สตางค์นะครับก็โอเคนะได้ไปเต็มสิ้น 92% จากเท่าไหร่เมื่อกี้13เอาล่ะเดี๋ยววันนี้ตอนแรกเราว่าเราจะไปธุระที่สุพรรณบุรีนะแต่โทรคุยเรียบร้อยแล้วขอเลื่อนไปช่วงสะดวกแล้วกันโอเคโอเคงั้นก็กลับบ้านเนื่องจากว่าเราไม่ต้องไปธุระที่สุพรรณบุรีแล้วเราก็ยังเหลือเวลาว่างอยู่นะก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยเราจะไปที่ราชวังบางประอินอันนี้เขาปิดหรือว่าเปิดแล้วไม่รู้นะตอนนี้แต่ว่าใน Google Map เมื่อกี้ก็คือเปิดแล้ววันก่อนที่เราจะมามันปิดเมื่อปีที่แล้วใช่ปิดใช่แต่คาดว่าปีนี้น่าจะเปิดแล้วแหละใช่ครับเรามาตอนนั้นก็ตอนที่น้อง JK ยังไม่เกิดเลยนะตอนเรามาตอนนั้นปีไหนไม่รู้จำไม่ได้ที่มาเช่ารถกอล์ฟอ่ะซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งที่เข้ามาแล้วอยู่นานมันสวยมากเลยใช่สวยมากนะครับคราวนี้ก็จะมาดูความสวยงามของพระราชวังบางปะอินต่อโอเคตอนนี้เราอยู่ที่พระราชวังบางปะอินแล้วนะครับไปมาที่นี่ชอบมากเลยนะคือมันร่มรื่นแล้วมันก็สวยด้วยวันนี้ชาวต่างชาติเยอะมากนะครับมาที่นี่ต้องเช่ารถกอล์ฟอ่ะเคยเดินแล้วคือมาหลายครั้งเคยเดินครั้งก่อนๆแล้วรู้สึกว่าไม่ทั่วถึงพอเช่ารถกอล์ฟปั๊บดี
จอดตรงไหนก็ได้ทั่วถึงจอดตรงไหนก็ได้ชั่วโมงแรก300บาทชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ100อ๋อโอเคแต่ร้อนมากเลยเดี๋ยวพาไปเที่ยวพระราชวังบางปะอินนะครับเสร็จจากพระราชวังบางปะอินนะครับก็มาหาของกินซึ่งที่อยุธยาเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาใช่เรากินมันมีเขามีให้เลือกหลายราคา15บาท30 40น่าสนใจมากร้านนี้มีเสน่ห์มากเลยนี่เราก็เดี๋ยวจะนั่งกินนะคะร้อยหลังจากที่เรากินก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จแล้วนะครับก็ขับรถมุ่งหน้าตรงต่อไปลงใต้แล้วปักป้ายว่าเพชรบุรีนะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าขับเลยไปได้ก็คงจะเป็นประจวบหรือไม่ก็ชุมพรนะครับใช่วันนี้พอได้เที่ยวรู้สึกสดชื่นเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะคะว่าชาร์จแบตไปกี่รอบแล้วก็ชาร์จไปกี่บาทเนาะที่ไม่ค่อยอยากเจอที่สุดในกรุงเทพนะครับก็คือทางด่วนรถติดครับนี่ขนาดทางด่วนนะพระราม2ฉันจะรอดไหมล่ะเนี่ยช่วงบ่าย2เองตอนนี้ใช่ครับตอนนี้แค่บ่าย2เท่านั้นนะก็ติดอ่ะดูในแมพนี่คือแดงเถือกเลยหลังจากขับรถออกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไปชาร์จแบตที่ปั๊มปตท.ยิ่งเจริญที่เพชรบุรีนะครับตรงนี้นะครับเราชาร์จไปถึง 96% เนาะค่าใช้จ่ายก็333.75 บาทนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะขับไปนอนแถวประจวบคีรีขันธ์นะครับโอเคไปตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ขับรถมาเกือบ600กิโลเมตรอ่ะจากโคราชนะแล้วก็เข้าไปพระราชวังบางปะอินหลังจากพระราชวังบางปะอินปั๊บก็ขับรถมานอนที่ประจวบนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าผิดแผนอ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะสะเพร่าดูตารางการประชุมผิดนะครับจริงๆแล้วไม่ควรขับอย่างนี้เลยนะอยู่แต่บนรถอะชีวิตเรา 3-4 วันเราแพลนมา10วันเนี่ยแต่มันต้องบีบให้จบภายใน4 วันไม่เกิน5วันซึ่งโอ้โหแพลนที่เที่ยวไว้มันหายไปหมดเลยแต่ยอมรับว่าเวลาได้ลงเที่ยวนี่มันรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะขับแบบนี้นะผมบอกเลยว่าไม่แนะนำดีกว่าเหนื่อยนะเช้านี้เราตื่นกันมาจากที่พักแล้วเราก็มารับประทานอาหารเช้ากันนะคะที่นี่คือระบบรายการสุขอาหารเช้าเลยใช่ซึ่งเราพักตลอดเช้านี้ตื่นมานึกว่าโอ้ดีจังเลยหมอกลงที่ไหนได้นะคะควัน PM 3.5 PM 3.5 ทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิถามว่าเรารู้ได้ยังไงครับนี่ครับรถเรามีที่วัดไงนี่วัด PM ได้ด้วยนะคะ300กว่าแล้วดูข้างหน้าคือเห็นชัดกับตาเลยอ่ะควันเลยระหว่างทางตอนนี้ฝนตกนะครับแต่เราก็คิดว่าเอ้ยถ้าฝนตกเนี้ย PM มันจะลดใช่ไหมแต่ทำไม200กว่าเห็นแบบเป็นควันชัดมากตลกมากเลยโอเคตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ปั๊มปตท.ชุมพรแต่ตอนนี้นะซึ่งตอนนี้แบตของเราเนี่ยเหลือ 11% นะครับจากที่รุ่น62นะใช่ค่ะก็ถือว่าโอเคลดไป 51% ใช่ตรงเนี้ยเราจองมาใน GPS บอกว่าเราจะถึงประมาณ 10 โมงแต่ตอนนี้เรามาถึง 9 โมง 51 นาทีก็ถึงก่อนเวลาประมาณ 10 นาทีได้อยู่นะก็คิดดูว่าเหยียบโอเคไหมช่วงวันนี้ไม่มีรถด้วยแหละตอนเช้าใช่แต่ว่าจริงๆเราจะชาร์จที่ทุ่งคาแต่ว่าทุ่งคามันมีคนจองไว้แล้วใช่ค่ะเราก็เลยจองมาเป็นที่นี่นะครับโอเคลงกันเถอะใช่ไปหาอะไรกินหน่อยเราชาร์จตรงนี้ไป409.75 บาทนะครับตรงนี้ก็ชุมพรนะคาดว่าน่าจะไปชาร์จอีกทีก็ทุ่งสงหลังจากนั้นก็ถึงบ้านเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วชาร์จตรงนี้เนี่ยจาก 11% นะขึ้นมาเป็น 93% เลยก็1ชั่วโมงเต็มๆที่ชาร์จไปนะครับเอาเครไปเดินทางกลับบ้านกัน
ล้วก็ปั๊มนี้อีกแล้วนะครับปตท.ทุ่งสงเป็นเสมือนที่พักพิงอิงใจของเราตอนนี้นะครับแบตของเราเนี่ย 68% นะจริงๆรอบนี้เราจองมาค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เรามาถึงเร็วไงแล้วมันไม่มีรถเข้าแล้วเราก็ชาร์จได้ก่อนนะครับรอบนี้เราจองมาซึ่งพี่เขามารอใช่ไหมแล้วก็พอเขามารอเนี่ยเราก็กะว่าให้ครบนาทีที่เราจองมาก่อนเพราะว่าในระยะ10นาทีที่เราจองมาเนี่ยพี่เขาจะเข้าไม่ได้แต่ณตอนนี้เนี่ยพี่เขาเข้าได้แล้วนะครับงั้นก็แบ่งปันกันเนาะแบต 68% เนี่ยหาดใหญ่สบายว่าหาดเดียวเป็นแค่180โลเท่านั้นนะครับโอเคอ่ะไปเดินทางต่อเย่เย่จะถึงบ้านแล้วตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับใช่ค่ะเป็น4วันที่อยู่แต่บนรถอะอยู่บนรถซะแบบวันละ 90% เลยอะบอกเลยว่า บอกว่าไม่ควรเดินทางแบบนี้ใช่ตรงๆนะการเดินทางเนี่ยมันควรจะต้องขับอย่างไกล500กิโลเมตรแล้วก็ไปพักหรือถ้าเกิดว่าไปเที่ยวนะก็ไม่เกิน400กิโลเมตรแล้วก็ไปเที่ยวแต่เท่านั้นแล้วก็พักส่วนมากระวางแผนมาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้ด้วยความข้อจำกัดของเวลาจริงๆอะนะแล้วเหนื่อยนี่ดูตาเลยวันนี้จากประจวบมาถึงหาดใจหาดใจเดี๋ยวกลับไปสรุปทุกอย่างที่บ้านโอ้โหโอเคสุดยอดสรุปนะครับจากการที่เราขับรถจากหาดใหญ่ไปขอนแก่นที่อำเภอขอสวนกวางนะครับแล้วก็วนเข้าไปอยุธยาแล้วก็ขับกลับมาที่หาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งเราชาร์จแบตที่ปั๊มสถานีชาร์จไปทั้งสิ้นนะครับ9ครั้งนะครับเวลาที่เราใช้ชาร์จแบตไปทั้งสิ้นคือ600นาทีหรือว่า10ชั่วโมงนั่นเองนะครับไอ้10ชั่วโมงนี้นะรวมทั้งที่เราต้องไปจอดรอเพื่อจะชาร์จแล้วก็จอดแวะนอนแวะงีบนิดนึงด้วยนะครับเราเนี่ยขับไปทั้งสิ้น 2,990 กิโลเมตรนะครับจากที่เราขับไปทั้งหมดเนี่ยนะ4วัน3คืนนะครับครั้งนี้เนี่ยเราชาร์จไปทั้งสิ้น522หน่วยนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับค่าใช้จ่ายของเราในการเดินทางครั้งนี้นะทั้งชาร์จถูกบ้างแพงบ้างแล้วก็ชาร์จจากบ้านไปด้วยนะครับตกแล้วนะครับหน่วยละ5บาท76สตางค์นะครับรวมแล้วทั้งหมด 3,010 บาท45สตางค์นะครับตกแล้วกิโลเมตรละ1บาท1สตางค์นะครับโดยความรู้สึกส่วนตัวผมครั้งนี้นะถ้าไปรีบๆอย่างเงี้ยรถ EV ไม่เหมาะเลยคุณคิดดูสิชาร์จแบตแล้วก็จอดรอด้วย10ชั่วโมง10ชั่วโมงนั้นเนี่ยใน4วันนะเราจะเสียเวลาไปประมาณ2ชั่วโมง30นาทีเอา2ชั่วโมง30นาทีเนี้ยไปเที่ยวยังได้เลยในครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นการขับรถ EV ไปทางไกลที่ค่อนข้างทุลักทุเลแล้วก็ค่อนข้างลำบากและเหนื่อยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรถ EV เราก่อนนะถ้าเกิดว่าเราขับรถน้ำมันหรือรถอะไรก็ตามเนี่ยด้วยระยะทางวันนึง800กิโล1,000 กิโล600กิโลขึ้นไปเนี่ยยังไงมันก็เหนื่อยอยู่แล้วทั้งนั้นนะครับเอาละครับนี่ก็คือการทดลองนะครับใช้รถ EV ขับไปจากใต้ไปภาคอีสานที่ขอนแก่นนะครับเป็นยังไงครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ทุกคนไหมถ้าเป็นประโยชน์กับทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจรอหน่อยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ